Pop Application นั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะทาง Spotify Music Streaming App นะคะที่เขามีทั้งเพลงไทยแล้วก็มีเพลง International ให้เราได้เลือกฟังฟรีเนี่ยตอนนี้ทาง Spotify เขามีแคมเปญสุดฟินค่ะสำหรับสร้างพื้นที่ให้แฟนคลับแล้วก็ศิลปินนะคะได้มีโมเมนต์ฟิลมันใช่มาแนะนำกันด้วยไปดู VTR พร้อมๆกันเลยค่ะฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะซึ่งแคมเปญ Spotify Magic Call Feel มันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify ค่ะเขามี Atlas เป็นศิลปินกลุ่มแรกที่จะมาสร้างโมเมนต์ฟิลที่ใช่กันนะคะซึ่งตอนนี้เราได้ลัคกี้แฟนทั้งหมด24คนเรียบร้อยแล้วและงานจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วด้วยนะคะ31กรกฎาคมนะคะเชื่อว่าลัคกี้แฟนทั้ง24คนน่าจะตื่นเต้นนะอย่าลืมค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าสำหรับแฟนๆคนไหนที่พลาดโอกาสไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเรายังมีศิลปินให้ลุ้นเป็นลัคกี้แฟนกันอีก2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือน้องๆ For Eve แล้วก็รวมถึง Tree Man Down ด้วยนะคะติดตามรายละเอียดกันได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ T-Pop Stage แล้วก็รวมถึงทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ Spotify ด้วยค่ะแล้วบอกเลยครับวันนี้นะครับ T-Pop Stage ของเรานะครับไลน์อัพจัดเต็มแน่นอนครับพี่ดาวนะครับผมวันนี้นะครับศิลปินนี่จัดเต็มจริงๆนะครับเริ่มกับโชว์แรกของเราก่อนเลยนะครับผมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจาก Loser Pop นะครับผมพี่ดาวพร้อมมั้ยครับพร้อมมากถ้าพี่ดาวพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วชีป๊อปเสร็จ Let's show และนี่คือ Loser Pop สวัสดีครับให้พี่ๆแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับเริ่มจากฝั่งผมก่อนเลยชื่ออ้ําครับเล่นกีตาร์ครับผมชื่อแพลวค่ะเล่นคีย์บอร์ดค่ะชื่อแบงค์ครับนักร้องนำครับผมชื่อกอไผ่เล่นเบสครับชื่อปืนครับตีกลองครับผมชื่อทัศน์ครับเล่นกีตาร์ครับเอ้วันนี้มากันแบบครบเลยผมอยากถามก่อนเลยชื่อวงทำไมเป็น loser pop ทำไมต้อง loser ผมอยากรู้ครับตอนที่เรียนมหาลัยครับตั้งตามบุคลิกตอนนั้นครับก็เลยตั้งแบบล้อเลียนตัวเองว่าแบบเออเราเนี่ยดูแบบ loser ดีนะแล้วเราหาคำว่าอะไรมาแบบทำให้มันดูน่ารักดูซอฟลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบ loser pop ดีแล้วก็ติดปากมาตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับนี่คือครั้งแรกที่มาบน T-pop stage show ของเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากมากครับตื่นเต้นตื่นเต้นไม่รู้ปวดดูขาครับสั่นแล้วครับตอนนี้จริงทุกคนดูตื่นเต้นมากจริงๆเป็นกำลังใจให้สบายสบายนะทุกคนคะพูดถึงเพลงที่โชว์กันไปนิดนึงเพลงชื่อว่าอะไรและโชว์ชื่อว่าอะไรคะก็ชื่อเพลงว่าข้างนอกฮาฮาข้างในฮือครับทำไมต้องข้างนอกฮาฮาข้างในฮือครับชื่อเพลงมาจากไหนเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าวันนั้นครับผมไปเดินห้างคนเดียวแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนทำเมโลดี้อะไรบางอย่างได้ครับก็เลยร้องในห้างเลยก็กลับมาฟังก็มีแบบแล้วเวลาจะเซฟชื่อฮะเราก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรให้มันจำได้เลยเออข้างนอกฮาฮาข้างในฮือแล้วกันมันมีคำนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยการเซฟชื่อทำให้เป็นชื่อเพลงในวันนี้ใช่ๆอันนี้เรื่องจริงครับก็คือมันแบบป๊อปขึ้นมาในหัวเลยป๊อปขึ้นมาเลยเพลงนี้มีคอนเซปต์หรือมีที่มายังไงบ้างอ่ะมีกี่บอกที่มาไปละที่แบบเดินปุ๊บมาฮ่าฮ่าปุ๊บได้เลยเอาเนื้อหาเพลงดีกว่าครับครับก็รับไม้ต่อครับจากที่อ้ํามาก็คือได้ครับข้างนอกฮาข้างในคือถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับความรักเราจะเป็นจะเล่าอะไรได้บ้างเราเล่าในมุมที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดเราทำให้เขามีความสุขทำให้เขายิ้มได้ครับแต่ว่าเรายังมีเรื่องที่ทำให้เราต้องยังเศร้าอยู่ก็เพราะเขาเหมือนกันใช่อีกหนึ่งอย่างค่ะครับเพลงเนี้ยข้างนอกฮาฮาข้างในฮือฮือเนี่ยคือเราทำกันเองทุกโปรเซสเลยหรือเปล่าคะครับใช่ครับทำเองก็คือแบ่งกันเนื้อร้องทำนองอะไรต่างๆแล้วขึ้นดนตรีกันเองเลยใช่ครับก็เรียกว่าเพลงนี้จริงๆก็เป็นสไตล์ที่เป็นเราแบบสุดๆเลยถูกไหมครับใช่แล้วก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับก็คือดีมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างอยากขอบคุณแฟนๆไหมคะก็ขอบคุณแฟนๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆทั้งตัว MV ตัวเพลงก็ถ้าเกิดเพลงต่อไปเรามีเพลงไหนก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมพูดถึงเพลงใหม่ขนาดนี้ต้องถามนะครับเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ดีมีแพลนไหมช่วงประมาณตุลาคมครับแล้วก็จะเป็นเพลงแรกของพวกเรารู้สป๊อปที่จะฟีเจอริ่งด้วยเฮ้ยเรียกสอนย่อไหมฟีกับใครบอกได้ไหมบอกได้ไหมเป็นศิลปินคู่ด้วยกันครับศิลปินคู่แต่ถ้าบอกตัวสอนปุ๊บรู้เลยว่างมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าคู่แล้วกันเป็นดูโอเป็นดูโอมาฟีกับเขานะครับผมเราจะรับชมรับฟังเพลงของ loser pop ได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
ขอฝากเพลงข้างนอกฮาๆข้างในฮือๆด้วยนะคะติดตามที่ช่อง Water Duck Music แล้วก็ถ้าเป็นคอนเทนต์อื่นๆก็จะเป็นช่อง Loser Pop ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณ Loser Pop มากๆค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ Loser Pop ครับโชว์ต่อไปนะครับพบกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมจากพี่คริสพีรวัตรนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วชีป๊อปสเตท Let's Show และนี่คือคริสพีรวัตรค่ะสวัสดีค่ะเริ่มก่อนเลยนี่คือเป็นการกลับมาบนเวทีชีป๊อปสเตทอีกครั้งนึงอีกรอบนึงครับครั้งที่เท่าไหร่ละครั้งที่2เองครับเป็นไงตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกมั้ยตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นมากครับผมครั้งก่อนที่ว่าหล่อแล้วครั้งนี้นี่โอ้โหขอบคุณมากครับพี่ชายผมหล่อวันหล่อคืนจริงๆโอ้โหนายก็ไม่เบาขอบคุณมากครับเหมือนโลกนี้มีเขาแค่2คนแล้วอ่ะเอาจริงเขาหล่อขึ้นทุกวันหล่อมากครับผมอ่ะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับผมกับเพลงนอนไม่พอที่มาและคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอยากลองหามุมความรักของตัวเองคือแต่งจากเรื่องจริงเลยครับใช่ครับพยายามจะหาอะไรที่มันดูกุ๊กกิ๊กที่สุดในช่วงชีวิตเราก็ไปเจอแค่ช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเราอ่ะพยายามทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนึงมากๆเลยอ่ะทั้งลดน้ำหนักทั้งกินผักอยากจะดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายมันก็สุดโทรมเพราะว่าพยายามจะชวนคุยทั้งคืนไงช่วงนั้นก็WhatsApp ช่วงนั้นก็ on M อะไรเงี้ยใช่ไหมคือเราก็คุยกับเขาจนนอนดึกมากเช้าก็ต้องเรียนอ่ะเนาะเช้าก็ต้องไปเรียนตื่น6โมงอะไรเงี้ยเป็นดูแลตัวเองแค่ไหนสุดท้ายก็สุดโสมเพราะนอนไม่พอผมได้ยินมาด้วยว่าเพลงนี้นะครับพี่คริสเนี่ยแต่งเนื้อร้องเองทำนองเองด้วยเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากผมเพียงคนเดียวครับจริงๆก็มีใครก็ไม่รู้อ่ะมาช่วยทำอ่ะช่วยเพลงตลอดเลยเราเป็นลูกกตัญญูเหมือนกันเนาะเมื่อกี้ผมแอบฟังเรื่องนึงครับเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าวันครบรอบของเขาคือต้องอธิบายทุกคนว่าพี่แกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ครับแล้วหลังจากนี้ก็คงเป็นพี่แกงส้มด้วยวันนั้นถ่าย MV ครับเป็นวันครบรอบของพวกเขาเราก็เกรงใจมากทำงานก็ต้องรีบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไหนบอกว่าเลิกกอง 6:00 น.เดี๋ยวใจเย็นไม่เอาเฮ้ยเขาถูกแล้วเพราะมันปาไป 20:00 กว่าน้องชายใช่ซึ่งพี่อ่ะก็พยายามจะรีบทำงานให้เสร็จรีบถ่ายพอถ่ายเสร็จไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเว้ยจะออกมาสวัสดีพี่แกงหายไปแล้วจริงเหรอใช่ไม่ได้อยู่สวัสดีเลยไปหาพี่ดาวเรียบร้อยพี่ดาวไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะพี่ดาวพิมพ์มาว่าเสร็จหรือยังโอ้โหไหนๆส่งมา MV ขนาดนี้แล้วคอนเซปต์ของ MV เพลงนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างคะก็พยายามจะบอกถึงความนอนไม่พอในหลายๆแง่มุมอ่ะก็ไม่ใช่แค่แบบความรักอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแบบทำงานเยอะจนนอนไม่พอด้วยก็ได้ใน MV เลยมีชุดเวิร์กเกอร์อะไรเงี้ยครับซึ่งหล่อมากเป็นลุคที่แบบเราไม่เคยเห็นลุคคริสในรูปแบบในวีนี้มาก่อนเลยอะหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็กระแสตอบรับก็คือดีมากเห็นแบบใน Twitter ก็คือมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนแฟนคลับของเขาทั่วโลกจริงนะทั่วโลก global มากรู้สึกยังไงบ้างน่ารักมากจริงไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าคือเพลงนอนไม่พอเนี่ยเคยถูกเขียนมา3ปีกว่าแล้วอะครับมันเขียนไว้นานมากๆครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนยุคสมัยของการเป็นเพลงแรปหรืออะไรแบบนี้มันยังไม่ออกมาเท่าไหร่ทางค่ายก็เลยให้เก็บไว้ก่อนใช่ครับแล้วเราอ่ะเคยแอบลงไว้นิดนึงอะไรเงี้ยครับแฟนคลับเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีเพลงนี้พี่เราเห็นเหมือนเขาเอามาเปรียบเทียบกันใช่ทั้งสองเวอร์ชันไม่เหมือนกันหลังจากนี้น่าจะได้เห็นผลงานออกมาเรื่อยๆถูกไหมคะครับผมถ้าในด้านของเพลงน่าจะตลอดทั้งปีนี้เลยครับเย้เขามาทั้งปีเลยนะแผนของเขาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเจอกันทั้งปีนะเดี๋ยวหายไปวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงธันวาเจอกันธันวาก็นับเป็นทั้งปีเหมือนกันก็ถูกเขาแหละไม่กี่เดือนนะครับผมถึงช่วงเวลาของพี่คริสแล้วครับฝากผลงานให้เราฟังหน่อยดีกว่าจะรับชมรับฟังที่ไหนบ้างครับก็ทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็นจู๊ก Spotify หรือ YouTube GMV Record ครับนอนไม่พอครับฝากด้วยนะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคริสพี่ออดมากๆค่ะขอบคุณมากครับคริสครับขอบคุณนะครับและช่วงหน้านะคะเราจะได้พบกับซิงเกิลเดบิวต์ของดูโอคู่แฝดดีดี้ดาด้านะคะและก็ซิงเกิลแรกจากฝ่ายคูลเกิร์ลด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ป๊อปวีคลี่ชาร์ตอันดับที่23จนถึงอันดับที่14จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือดีดี้ดาด้าค่ะสวัสดีค่ะสองคนนี้เขาเป็นศิลปินหญิงดูโอฝาแฝดจากค่ายลินเอ็นเตอร์เทนเมนต์คือน่ารักเขาใส่มากแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะดีดี้ค่ะเย้สวัสดีค่ะดาด้าค่ะคนนู้นดีดี้คนนี้ดาด้าดาด้าถามพี่ว่าอันนี้คือเป็นการมาทีป๊อปกันครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร้องเพลงนี้บนเวทีแล้วก็ใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นเดบิวต์สเตจถูกไหมใช่ค่ะโอ้เดบิวต์สเตจเลยนะครับผมเป็นเกียรติมากแล้วดาด้าบ้างล่ะดีดี้ดีดี้ล่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกัน
พราะว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันตอนแรกเราเป็นเด็กฝึกกันก่อนใช่ไหมครับผมลิสเอนเทนเมนต์พอจากเด็กฝึกมาเป็นศิลปินแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็ทั้งดีใจทั้งภูมิใจเพราะว่าเราตั้งใจฝึกกันมานานมากแล้วก็ได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วค่ะก็เย้เย้ยังจำวันที่พี่ๆเขาเดินเข้ามาบอกได้ไหมว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยน้องๆสองคนได้โปรเจกต์เป็นของตัวเองแล้วนะจำได้ปะจำได้ค่ะร้องไห้จริงว่าร้องไห้เลยค่ะเพราะพี่เขาเปิดเพลงเดโมให้ฟังแล้วเราก็แบบว่าเราจะได้เป็นศิลปินกับเขาแล้วเรามาพูดถึงเพลงกันบ้างดีกว่านะครับเพลงที่จบไปนะครับผมเฟรนลี่หรือมีใจมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรกันบ้างครับเพลงมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยอยากถามเขาว่าเฮ้ยตกลงเขาเฟรนลี่หรือมีใจกับเรากันแน่เหมือนแค่หยอกเราหรือว่าจริงๆเราชอบเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้แล้ว MV บ้างล่ะ MV บ้างล่ะ MV ก็น่ารักไม่แพ้กัน MV ก็เกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนค่ะแล้วก็มีคนในกลุ่มเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วเราก็ได้ทางพี่จีสุภัทรแล้วก็พี่กรวงพ็อกซี่มาเล่นด้วยค่ะคือรู้เลยว่าแบบไฟแรงแล้วก็แบบตั้งใจทำจริงๆเป็นเด็กมีฝันแล้วก็ยังเด็กกันอยู่มากๆทั้งคู่อนาคตไกลแน่ๆสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้งดีดี้แล้วก็ดาดาฝากผลงานช่องทางการติดตามกับเพื่อนๆทีป๊อปสเตจหน่อยค่ะค่ะก็อย่าลืมไปดู MV นะคะทางช่อง YouTube Lead Entertainment ค่ะแล้วก็ฟังเพลงเฟรนลี่หรือมีใจได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเต้น challenge ของพวกเราใน TikTok นะคะ #friendly หรือมีใจ challenge ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสดใสแบบนี้ตลอดไปเป็นกำลังใจให้ต่อสำหรับซิงเกิลต่อไปด้วยสู้ๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะได้ครับส่วนโชว์ต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับซิงเกิลแรกจากฝ่าย Cool Girl ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกับ T-POP Stage Let's Show และนี่คือฝ่าย Cool Girl ค่ะสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยอ่ะคือเราอ่านชื่อแล้วก็แบบเอ๊ะตอนแรกเรานึกว่าเป็นฝ่าย Good Girl พอดูดีๆเอ๊ะมันเป็นตัว Q ใช่ค่ะไม่ใช่ตัว G ค่ะอ๋อคือที่มาที่ไปมันคือยังไงนะคะน้องฝ่ายเราอยากได้ตัวตนของเราให้เป็นมีความ Queen ค่ะแล้วก็มีความ Cool อย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนเป็นตัว Q แทนใช่ค่ะแล้วเขา Queen กับ Cool สมใจเขาเลยนะโชว์เมื่อกี้คือ Queen จริงๆจริงแล้วดูแบบขอบคุณค่ะมากลุคเลิศคือแบบดีไม่ไหวเลยอ่ะนี่คือมาโชว์บนเวที T-POP Stage Showครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะฝ้ายจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในฐานะศิลปินเดี่ยวของเราจริงๆก็รู้สึกว่าอีกไกลเลยค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ค่ะนี่เลยครับเป็นซิงเกิลแรกเนาะของน้องนะครับของน้องฝ้ายเองในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับผมกับค่ายดัมเรคคอร์ดดิ้งนะครับผมในเครือ Warner Music Thailand นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างดีกว่าซิงเกิลแรกในชีวิตอะรู้สึกเหมือนฝันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างนี่แบบว่ามีความฝันที่อยากเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เหมือนเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนจริงๆของเราพูดถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้กับเพลง Gone Girl ครับที่มาที่ไปคอนเซปต์เพลงนี้คืออะไรยังไงบ้างน้องฝ้ายก็เพลงนี้ค่ะแต่งจากชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงของฝ้ายเลยใช่ค่ะพูดถึงผู้หญิงคนนึงค่ะที่ก้าวออกจากท็อกซิกรีเลชั่นชิพค่ะแล้วก็ได้เติบโตขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้นะคะแต่แข็งแกร่งจริงๆเพลงนี้แต่งเองทั้งทำนองแล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็โคโปรดิวซ์ด้วยค่ะโอ้โหเป็นโคโปรดิวซ์ด้วยนะเก่งมากไม่ธรรมดาแล้ว MV ได้ควบไปด้วยเลยไหมคะใช่ค่ะก็เป็นคนทำสตอรี่แบบว่าให้ส่งให้ผู้กำกับว่าอยากได้แบบนี้นะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคอนเซ็ปต์ของ MV คืออะไรยังไงบ้างน้องฝ้ายคือใน MV จะสังเกตว่าจะมีตัวเรา2คนนะคะก็เป็นตัวเราในอดีตและตัวเราในปัจจุบันที่ move on แล้วตัวเราคนใหม่คือชุดนี้ค่ะชุดสีน้ำเงินก็เอาปืนเนี่ยไปยิงคนเก่าทิ้งค่ะแล้วก็ได้เดินจากไปเพลงนี้คือแบบโอ้น้องแบบแต่งเองน้องๆเองโคโปรดิวเองถามดีกว่าซิงเกิลต่อไปครับสปอยได้ไหมว่าซิงเกิลต่อไปเราจะปล่อยเมื่อไหร่ดีก็เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้จริงๆค่ะแล้วเราทำเองอีกเช่นเคยทำเองเช่นกันค่ะไม่ธรรมดานะคือเราเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้เราได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะคะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากผลงานฝากเพลงนี้ฝากช่องทางการติดตามกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ฝากเพลง Gone Girl ด้วยนะคะสามารถรับชมได้นะคะทาง YouTube นะคะฝ่าย Cool Girl ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลย Spotify Apple Jux นะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องฝ่ายมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
ช่วงหน้าค่ะติดตามชมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มๆ Last One นะคะแต่ว่าตอนนี้ T-POP Weekly Chart อันดับที่13จนถึงอันดับที่4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ Ready to Last One สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกก่อนพี่ดาวเขามารอบก่อนเขามาแบบโอ้โหแบบแข็งแรงแบบคือนี่คือร้อนเป็นไฟเลยนะแต่รอบนี้ครับเขามาในธีมผู้ชายอบอุ่นขาวจ๋องขาวจ๋องย้อนกันไปที่ซิงเกิลแรกเนี่ย Taste Me คือจะมาแบบเท่ๆเป็นลุคแบบสีดำๆหน่อยคราวที่แล้วแล้วก็มาคราวนี้นะคะเขามาในสีขาวแบบนี้กับเพลงนี้ที่ชื่อว่าถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งแบบอบอุ่นอบอุ่นหน่อยที่มาคอนเซปต์เพลงนี้เป็นยังไงคะก็คือคอนเซปต์เพลงนี้มันจะเป็นเพลงช้าลงกว่า Taste Me ครับแบบเพลงป๊อปอบอุ่นฟังสบายมากขึ้นมันเป็นคอนเซปต์เพลงรักที่เหมือนกับว่าถ้าเรามีโอกาสได้กอดเขาหรือว่าได้จูบเขาเพียงครั้งเดียวอะไรเงี้ยเราจะแบบทำให้มันได้ดีที่สุดเป็นเพลงรักที่อยากให้ทุกคนอินไปพร้อมกับเราอะไรน่ารักอ่ะมาถามเรื่อง MV บ้างดีกว่าพี่มาได้คอนเซปต์ของ MV บ้างแล้วครับ MV นะครับก็จะเป็นแบบ mood film ที่บอกเล่าว่าแต่ละคนชอบทำอะไรมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างแต่คนก็จะแตกต่างกันคงคอนเซปต์เดิมคือความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนใน Last Oneนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับผมแล้วก็เป็นชุดคอนเซปต์แบบนี้สีขาวดูอบอุ่นน่ารักน่ารักแล้วก็บอกรักกับทุกคนผ่านเพลงถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่า Last Kiss ครับผมเป็นฟีลแบบว่า Boy Next Door ครับแบบว่าเปิดประตูมาเอ้ยน้องชายคนนี้เราเจอเขาได้ง่ายๆเลยดูเขาถึงง่ายมากขึ้นดูเขาถึงง่ายมากขึ้นใช่อยากถามว่าส่วนร่วมในเพลงนี้ครับเรามีส่วนร่วมตรงไหนกันบ้างจริงๆเพลงนี้เราได้เริ่มแคมปิ้งกับพี่โอมคอเทลทีมเป็นโปรดิวเซอร์ของเรานะครับผมก็ได้แคมปิ้งกันแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยรอบนี้เราจะทำเป็นเพลงประมาณไหนดีอยู่ดีๆพี่โอมก็ปิ้งไอเดียมาหนึ่งว่าถ้าสมมติจูบได้เพียงหนึ่งครั้งหรือว่ากอดต้องกอดให้นานแค่ไหนมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าถ้าเราได้กอดคนที่เรารักเนี่ยเราจะต้องกอดไว้ให้มันแบบสุดแค่ไหนกันเพียงแค่ครั้งเดียวนอกจากนี้จริงๆเรามีการแต่งแรปอย่างเจลก็เป็นจริงเหรอแต่งเนื้อแรปเองเป็นไงบ้างแต่งเนื้อแรปเองเอาจริงๆมันค่อนข้างยากนิดนึงตอนที่เรารู้คอนเซ็ปต์ครั้งแรกเพราะว่าเราจะต้องใช้คำพูดอะไรให้มันรู้สึกว่าเราต้องอินด้วยอ่ะเนาะใช่ให้มันรู้สึกว่าถ้าเราจะบอกเขาไปในแค่ประโยคแค่เนี้ยแล้วเขาจะรู้สึกดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมด้วยเวลาเท่านี้มีเวลาแค่นี้ในการแรปอะไรต่างๆใช่ถือมันออกมาดีมากเลยนะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่พี่โอมยังมีคนที่มาแบบช่วยเขียนเนื้อเพลงให้ด้วยอย่างพี่ปู่วงเฮนพี่แม็กนะครับผมวง Darkest Romance นะครับแล้วก็มีพี่บิลลี่ทิลลี่เบิร์ดนะครับผมแล้วก็ยังมีคนนึงนะฮะพี่ฮายธันวาพี่ฮายธันวาแต่อันนี้คือหมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้วโอเคหมดแล้วเยอะมากรวมตัวของสุดยอดฝีมือทั้งนั้นเลยกว่าจะได้เพลงนี้แล้วก็กว่าจะได้คอนเซปต์แบบนี้ด้วยแฟนๆเขาให้กระแสตอบรับถึงตัวเรายังไงบ้างอ๋อกระแสตอบรับจริงๆแล้วจากเพลง1ถึงเพลง2เนี่ยกระแสตอบรับก็กระแสตอบรับมันคิดไม่ธรรมดานะครับอยู่แล้วเป็นมุกแบบคิดไปรายการอื่นต่อได้เพราะเขาเป็นคนตลกนะฮะกระแสตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกเราโดยตลอดนะครับแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับก็เกินคาดมากๆครับสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์เพลงเราได้นะครับทิกตอกนะผมเพราะรอบนี้เรามีชาเลนจ์ด้วยได้แต่ก็จะเห็นพวกเราเล่นกันสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยค่ะช่องทางการติดตามหรือว่าฝากเพลงนี้ก็ได้ค่ะก็ฝากผลงานสำหรับพวกเรา5คน Last One ด้วยนะครับกับเพลงซิงเกิลใหม่นะครับถ้าจูบได้เพียง1ครั้งแล้วก็ยังมีซิงเกิลเดบิวต์นะครับผม Test Me แล้วก็ยังมีเพลง Special Thanks ของเราอีกนะครับผม Last Love และนอกจากนี้นะครับผมพวกเราก็ยังมีงานต่างๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรายการในช่องทางYouTube ของพวกเราเองนะก็แล้วก็วันนี้ดูตื่นเต้นวันนี้ดูตื่นเต้นเข้าใจว่าตื่นเต้นอะยังไงต่อครับต้าอูแล้วก็ยังมีเพลงโคเวอร์จากพวกเราพบเพราะอีกยังมีงานต่อไปอีกเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยทางช่องทาง Last One Official ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น TikTok Twitter IG ทุกสิ่งทุกอย่างครับ Last One _ Official ครับผมมาติดตาม Last One กันได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณน้องๆ Last One มากๆค่ะขอบคุณนะครับโอ้โหเรียกว่าโชว์วันนี้นะคะสนุกสนานแล้วก็หลากหลายมากมายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าอุ๊ยยังไม่จุใจเลยนะคะหรือว่าจะคิดถึงโมเมนต์ฟีลที่ใช่บนเวทีแบบนี้นะคะแค่เข้าไปที่ T-POP Now Playlist จาก Spotify ค่ะที่เขาจะรวบรวมเพลงของโชว์สุดพิเศษในวันนี้เอาไว้ให้ด้วยนะคะฟีลมันใช่ฟังเมื่อไหร่ก็ Spotify ค่ะใครที่มีมือถือหยิบขึ้นมาตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็น QR Code ใช่ไหมสแกนรูปที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญโหลดแอปพลิเคชันฟรีด้วยนะคะหรือ
ือว่าใครที่กำลังรู้สึกเบื่อๆเหนื่อยๆเซ็งๆฝนตกรถติดอะไรต่างๆเพลงช่วยเปลี่ยนโมเมนต์เราได้จริงๆนะคะฝนตกรถติดมีความรักอกหักอะไรต่างๆเพลงก็ช่วยเปลี่ยนโมเมนต์ที่น่าเบื่อให้เป็นโมเมนต์แฮปปี้ได้ด้วยนะคะและ Spotify เขามีเพลงมากกว่า82ล้านเพลงเข้าได้กับทุกๆอารมณ์ของคุณผู้ฟังทุกคนแน่นอนนะคะท้ายรายการค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นผลรางวัลจาก T-POP Weekly Chart กันนะคะสำหรับรางวัล Music of the Week Rookie of the Week แล้วก็รวมถึง Original Soundtrack of the Week ด้วยว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา 3:30 นกับรายการ T-POP Stage Show สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับลาสชิสครับและตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัลของ